ค่ะสภาพอากาศในระยะนี้นะคะคุณผู้ชมคะหลายพื้นที่ทั่วไทยต้องระวังผลกระทบจากพายุฤดูร้อนโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกที่จะเริ่มได้รับผลกระทบในวันนี้แล้วนะคะเตือนประชาชนให้ระวังพายุลมแรงลูกเห็บแล้วก็ฟ้าผ่าค่ะโดยให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งด้วยนะคะโดยประกาศเตือนพายุฤดูร้อนของกรมอุตุนิยมวิทยาระบุค่ะวันที่20ถึง23มีนาคมนี้จะมีพายุฤดูร้อนในบริเวณตอนบนของประเทศไทยในลักษณะพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่รวมถึงฟ้าผ่าด้วยนะคะซึ่งก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมถึงเวียดนามลาวและทะเลจีนใต้ตอนบนแล้วค่ะแล้วก็จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้นะคะในขณะที่ประเทศไทยเรามีอากาศร้อนค่ะทำให้บริเวณดังกล่าวก็จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยจะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกก่อนในวันนี้นะคะจากนั้นค่ะจะส่งผลกระทบต่อภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในวันพรุ่งนี้จึงขอให้พี่น้องประชาชนนะคะหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งหลีกเลี่ยงการอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่หรือว่าป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะคะแล้วก็ระวังอันตรายจากฟ้าผ่าด้วยส่วนพี่น้องเกษตรกรค่ะควรที่จะเตรียมป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดกับผลผลิตทางการเกษตรนะคะขอให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดค่ะ